สวัสดีค่ะดิฉันจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชรีจังหารผมแม็กวิรัตศรีมีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้รักธรรมนะคะรายการของเราค่ะจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหลายๆคนสงสัยค่ะว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีกูรูค่ะพี่แม็กขานะคะเป็นใครกันเหรอคะพี่แม็กใช่แล้วครับท่านผู้นี้นะครับเป็นคนที่ศึกษาด้านธรรมะมาค่อนชีวิตเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับลุงเปียกหรือคุณสติพจน์จิรพัฒน์โชติมณีครับสวัสดีค่ะลุงเปียกสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับต้องบอกเลยนะคะเห็นอย่างนี้ยังหนุ่มอยู่เรียกลุงเปียกได้ยังไงพี่แม็กครับก็บอกแล้วว่าลุงเปียกเขาเป็นคนที่ศึกษาธรรมะทีนี้คนที่มีธรรมะในใจมักจะหน้าตาเบิกบานและสดใสเสมอครับโอ้โหวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเราจะได้ศึกษาธรรมะกันอย่างถ่องแท้นะคะวิธีการทำบุญอย่างไรปฏิบัติทำอย่างไรนะคะให้ถูกต้องถูกวิธีค่ะต้องถามกูรูค่ะได้ข่าวว่าศึกษาธรรมะมายาวนานมากยังไงคะคุณลุงเปียกต้องออกตัวตั้งแต่พิธีกรเปิดรายการนะครับ อย่าเรียกกูรูเลยครับ เอาเป็นว่าประสบการณ์ที่จากการที่เป็นชาวพุทธ มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาชาตินี้เคยไหมครับเคยตั้งคำถามตัวเองไหมครับเคยค่ะว่าทำไมลำบากจังเลยทำไมต้องทำงานเยอะขนาดนี้ทำไงหาเงินเท่าไหร่ไม่รู้จะพอนี่เคยคิดค่ะเคยคิดค่ะแล้วเราคิดเราเชื่อไหมว่าเราการที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยเราต้องเกิดพอเราตายไปแล้วเราต้องกลับมาเกิดใหม่อีกอะไรเงี้ยเราเชื่อไหมฮะเชื่อความสิ่งพวกนี้ไหมครับผมเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราเด็กๆเราไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าปัจจุบันนี้พอเราเริ่มศึกษาธรรมะแล้วเราแบบว่าเริ่มอายุมากแล้วเริ่มเข้าวัดเข้าวาก็เริ่มศึกษาธรรมะก็มีความรู้สึกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมคะลุงเปียกใช่ค่ะแล้วคุณแม็กคิดยังไงครับเกี่ยวกับคำถามนี้บางครั้งเนี่ยขับรถไปนะลุงเปียกเราเกิดมาเพื่ออะไรก็คิดอยู่เสมอนะแต่ว่าปู่ย่าตายายเราบอกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมก็คิดไปแบบนั้นครับลุงเปียกค่ะครับตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาคุยกันเนี่ยเราอยากเอามาถ่ายทอดให้กับชาวพุทธบริษัทได้รู้ว่าการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราแค่เกิดมาเพื่อเจริญเติบโตเพื่อเรียนหนังสือหลังจากโตแล้วก็เรียนหนังสือพอเรียนหนังสือจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวมีเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็แก่แล้วทำไมฮะตายเรากลัวไหมฮะความตายกลัวสิคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาต้องมีแบบว่าช่วงที่แบบว่าใครที่แบบอายุมากแล้วเขาก็จะไปฟังธรรมะเตรียมตัวก่อนตายจริงๆนะคะใช่ครับเขามีกันด้วยนะคะแล้วยังไงต่อคะลุงเปียขาคือคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยมันจะถามตัวเองแต่เวลาสุขสบายแล้วเนี่ยไม่เคยคิดหรอกเรื่องพวกนี้มันเกิดมาทั้งทีเนี่ยต้องบอกนะครับว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากถ้าท่านเปรียบเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเต่าตาบอดเนี่ยที่อยู่ก้นมหาสมุทรร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีเจอตะข่ายกั้นไว้จะข้ามมหาสมุทรแต่เจอตะข่ายกั้นไว้มีรูขาดโหว่อยู่นิดนึงโผล่มาชนตะข่ายชุบจมไปใต้ก้นมหาสมุทรอีกร้อยปีโผล่มาอีกทำอยู่อย่างเงี้ยครับร้อยปีขึ้นมาครั้งนึงจนกว่าจะเจอไอ้รูตะข่ายโผล่นั้นตะข่ายที่โหว่นั้นนะฮะถึงจะข้ามมหาสมุทรได้เปรียบเหมือนกับการเกิดเป็นมนุษย์กำลังจะอุปมาว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเหลือเกินใช่มั้ยยากเหลือเกินแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆเป็นหลายๆแสนชาติเป็นล้านๆชาตินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เวลาทุกข์เอ๊ะฉันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อโตเพื่อเรียนหนังสือเพื่อแต่งงานเพื่อสืบพันธุ์มีลูกมีเต้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับผมวันนี้เราเลยต้องมาบอกกันว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วแล้วที่สำคัญคือได้พบพระพุทธศาสนาอีกนะครับซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตในวัฏฏะสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดเลยนะครับผมเราต้องรู้เราเกิดมาเพื่อรู้รู้อะไรครับทราบไหมครับรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้เดี๋ยวจะบอกฉันเกิดมาฉันก็รู้อยู่แล้วไงว่าฉันมีพ่อมีแม่เรียนหนังสือไม่ใช่แต่สิ่งที่ควรรู้จริงๆในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยทราบหรือบางคนอาจจะทราบแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบเลยว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วก็ถึงเวลาก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเกิดไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ไม่รู้
อย่างนี้ครับวันนี้เราก็จะมาบอกเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เราควรรู้มันคืออะไรนะครับก็เรียกว่ารายการของเราก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์เรื่องการพ้นทุกข์โดยทางหลวงเปี๊ยกเนี่ยเอาประสบการณ์เดิมหรือว่าศึกษาค้นคว้ามาเพื่อที่จะมาเล่าให้ดูท่านผู้ชมได้ฟังใช้คำว่าประสบการณ์ประสบการณ์ถูกต้องใช้คำว่ากูรูเลยกูรูหรือว่าศึกษามาเยอะนะคะเขาบอกว่าแทบจะเป็นคารวาสเลยนะคะที่วัดตลอดเวลานะคะแล้วทำบุญบ่อยมากครับทำบุญก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างบารมีทานเพื่อเป็นการลดกิเลสนะครับผมแล้วก็เป็นการสะสมทะเบียนแต่มันไม่ใช่ทางหลุดพ้น 100% อ่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะคนเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะการปฏิบัติธรรมการทำฟังมะหรือว่าการไปทำบุญตักบาตรปล่อยปลานะคะทำยังไงให้ถูกต้องถูกวิธีและที่สำคัญนะคะทำแล้วได้อะไรเกิดอะไรนะคะเพื่อส่งผลบุญนะคะให้เราเนี่ยสร้างสะสมบารมีของชาตินี้นะคะเพื่อชาติหน้าเราจะได้สบายนะคะแต่เดี๋ยวนะคะเราจะมาฟังลุงเปี๊ยกนะคะพูดถึงนะคะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วควรจะทำยังไงนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาบางคนบอกว่าการตักบาตรทุกวันเป็นการแบบสะสมบารมีหรือว่าการที่แบบว่าเราหยอดเงินใส่กระปุกทุกวันก็คือเป็นการทำบุญทุกวันเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งคือแต่สิ่งที่เราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่รู้เราเข้าใจผิดมาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราขอเราเป็นคนดีก็แล้วกันเป็นคนดีนั้นถูกต้องเลยเป็นคนดีหมายความว่าเราคนที่เป็นคนดีคือหมายถึงว่าเราเป็นคนที่มีศีลศีลเนี่ยคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปกติของชีวิตของมนุษย์ทั่วไปศีลอย่างน้อยมนุษย์ต้องมีศีล5แล้วล่ะศีล5นี่คือสิ่งที่ปกตินะครับคนที่ไม่มีศีล5คนที่ไม่อยู่ศีล5เค้าเรียกคนผิดปกติเช่นศีลข้อที่1นะครับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องปกติเลยของมนุษย์คนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นคนที่ไปฆ่าคนอื่นหรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ด้วยกันหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นี่ถือว่าเป็นความผิดปกตินะครับเราถึงได้บอกว่าศีลนี่ความหมายของศีลคือความปกติของชีวิตโดยเฉพาะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับทีนี้ถามว่าเกิดมาเพื่อรู้อะไรรู้ในสิ่งที่ควรรู้เนี่ยเรายังไม่เคยรู้เลยว่าเราเกิดมาเราเป็นชาวพุทธเราก็ทำบุญกันไปตามประเพณียิ่งเป็นลูกผู้ชายถึงเวลาอายุ20ปีก็บวชให้พ่อให้แม่บวชเพื่อให้ได้อานิสงส์เราก็ทำตามนั้นอ่ะเช้ามาเราก็ใส่บาตรทำบุญซองกฐินผ้าป่ามาเช้ามา เอาอย่างนี้นะเช้ามาเนี่ยพอเริ่มทำบุญตื่นขึ้นมาปุ๊บบางคนใส่บาตรโอ้โหอนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นคนดีจริงๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเสร็จแล้วพอสายๆหน่อยก็มีซองผ้าป่ากฐินมาตกเย็นนัดเพื่อนกินเหล้าเที่ยวตกยุง อย่างนี้นะ คือเราก็ทำในสิ่งที่ชีวิตดำเนินชีวิตไปตามปกติของมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ทำบุญไปตามหน้าที่ของชาวพุทธซึ่งเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งพวกนี้ก็เป็นแค่ส่วนเดียวที่ไม่ได้บอกเลยว่าเราจะการันตีว่าเราจะต้องมาเกิดไม่ต้องเกิดแล้วหรือว่าจะต้องไปในภพภูมิที่ดีครับคือลุงเปียครับเรียกได้ว่าเราทำตามผู้หลักผู้ใหญ่สั่งสอนปู่ย่าตายายพาทำเราก็เลยทำแต่แท้จริงแล้วแก่นแท้เนี่ยเรายังไม่ทราบเลยใช่ไหมครับลุงเปียใช่คือมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าสังขารของเราเนี่ยไม่เที่ยงใช่ก่อนนี้ก็เรียกน้องเปียกพอโตขึ้นหน่อยก็พี่เปียกตอนนี้กลายเป็นลุงเปียกแล้วคือฉายาลุงเปียกนั้นได้มาจากในบริษัทนะฮะพนักงานที่อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเรียกลุงเปี๊ยกทั้งบริษัทนะครับเพราะว่าเขาเห็นเราแบบทำตัวนิ่งๆคือชาวพุทธก็จะมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะดูอบอุ่นแล้วก็เหมือนลุงเหมือนพี่ป้าน้าอาไปเหมือนครอบครัวเดียวกันครับผมใช่ทีนี้เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าความเสื่อมของชีวิตของร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมสลายไปทุกเวลานะครับเราไม่เคยเข้าไปสังเกตหรือว่ารู้หรือเราเห็นคนที่ตายเราก็เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่เคยระมัดระวังเลยว่าเดี๋ยวก็ถึงเวลาเราบ้างนะต่อให้ไม่มีใครมาฆ่าเราก็ต้องตายถูกไหมครับผมประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเข้าไปในบทความที่ลึกกว่านี้อีกนิดนึง
นะครับผมค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราพอรู้เบื้องต้นแล้วนะคะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะการทำบุญตักบาตรการดูแลครอบครัวดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถือเป็นการนะคะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าเราเนี่ยคือเวียนว่ายตายเกิดนะคะมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะคะวันนี้เราโชคดีมีวาสนานะคะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนค่ะสามารถเรียนรู้สามารถทำบุญสามารถนะคะฝึกธรรมะหรือว่าปฏิบัติได้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับลุงเปี๊ยกต่อนะคะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะกับรายการรู้รักธรรมค่ะ